สไปเดอร์นะครับวันนี้2ชั่วโมงครึ่งกับน้ำมัน8ลิตรนะครับก็มีจุดที่ต้องแก้ไขก็คือการคลายตัวของใบพัดของมัดยึดใบพัดนะครับกับตัวยึดตัวนี้นะครับ